าใจคำว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาเท่าสามคนป่ะบับแกจะเป็นคนคิดคำบับพูดเจ็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 ดอันนี้ชมหรือฉันคือโดนด่าอยู่ป่ะเหมือนนั่งกินแล้วโดนแบบคนกันแน่กันแน่ทั้งสองคนเปรี้ยวมากเลยอ่ะคิดอะไรล่ะแป้งเอ้ยเขาเรียกใครให้ลงแล้วแบบพูดคุยกับเพื่อนๆพูดคุยกันไงพูดคุยกันไงเออวันนี้เรามาเปิดคลิปแทนน้องโบนะคะพอดีน้องโบเดี๋ยวมาวันนี้เราทำอะไรไม่รู้ทอดกรอบฟองดูชีสซาซิมิดองไก่ทอดกรอบฟองซูมีชีสสลองใช่ปะวะไก่ทอดกรอบซาซิมิไก่ทอดกรอบฟองดูชีสซาซิมิดองใช่ถ้ายาวนี่จบรวมกันพี่ร้อยรวมไก่ทอดกรอบฟองซูชีสมีชีสสลองไก่ทอดกรอบฟองดูชีสซาซิมิดองโอ้ยทำไมได้ไงเนี่ยกว่าจะจำได้วันนี้อลังการมากนะคะถ้าอยากรู้ว่าเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันแม่กับลุงน้อยก็จะเป็นคนเปิดคลิปใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ก็มาเปิดบ้างนะคะเพราะว่าตัวเพิ่งทำขนตากับคิ้วเสร็จจะบอกว่าสะพึงมากนะตอนนี้เตรียมตัวต้อนรับโคเรียดองทุกคนวันนี้ตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกครั้งที่โคเรียดองออกอะไรใหม่ๆช่องเราจะเป็นช่องที่ได้รีวิวได้รีวิวในที่นี้หมายถึงว่าช่องเรานี่คืออยากจะรีวิวมากๆและล่าสุดก็คือเปลี่ยนแพ็กเกจและเปลี่ยนน้ำดองด้วยเป็นซอสเผ็ดเกาหลีค่ะคือเป็นสายแซ่บไงแล้วนี่เป็นแบบซอสเผ็ดแบบใหม่ที่ร้อนแรงนัวอร่อยของเกาหลีขนาดนี้เดี๋ยวเรามาจัดจานกันค่ะแล้วก็เราจะไม่ได้มากินแค่โคเรียดองนะคะเราจะมีไก่ทอดเกาหลีจุ่มชีสด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะดองออกมาจัดจานทุกคนจะบอกว่าอะไรหรือปะไม่ว่าจะกี่ครั้งทุกคนดูแซลมอนเขาอันนี้คือไม่ได้แบบรีวิวแล้วมันใหญ่นะเว้ยคือมันใหญ่ทุกกระปุกจริงๆอ่ะทุกคนดูดิไม่ว่าจะกี่รอบก็คือประทับใจแล้วก็มีความสุขที่ได้รีวิวให้โคเรียดองเพราะว่าคุณภาพดีเราก็พูดได้เต็มปากว่าแบบของเขาดีแต่นี่ยังไม่ได้ชิมนะคะอันนี้คือแค่ดูคุณภาพแบบมันเหมือนเดิมจริงๆแล้วออยสเตอร์ของเขาเนี่ยถามจริงต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมออยสเตอร์ดูส่งตรงจากสุราษฎร์ธานีทุกคนโคตรน่ากินน่ากินมากเลยเพื่อนๆสดจากไร่ในวันนี้เราเป็นโคเรียดองใช่ไหมแต่เราอยากไปแบบเกาหลีด้วยแบบอิเตวอนเราก็เลยทำเป็นไก่ทอดเกาหลีโคชูจังชีสแต่โคชูจังที่เราเอามาทำในวันนี้เป็นซอสเผ็ดที่เป็นน้ำดองของโคเรียดองด้วยนะคิดได้ไงก็ไม่รู้เก่งมากขออนุญาตให้ลุงน้อยเนี่ยนั่งทานผลไม้ไปด้วยแต่ว่าลุงน้อยจะลองชิมโคเรียดองด้วยในวันนี้ไปด้วยก็ได้วันนี้เปิดคลิปมาเป็นชื่อคลิปว่าอะไรแม่ไก่ทอดกรอบฟองดูซาซิมิดองไก่ทอดกรอบฟองดูชีสซาซิมิดองโหทุกคนเอ้ยเนี่ยคือฟองดูชีสของจริงหุยน่ากินมากหุยแต่เหนือสิ่งอื่นใดขอชิมอันนี้ก่อนได้ปะออยสเตอร์ออกมาใหม่ส่งตรงจากสุราตัวใหญ่มากเอาสักตัวนะเป็นยังไงใจละลายใจละลายใจละลายหูอยากจะกินอ่ะแม่งโคตรอร่อยเลยอ่ะน้องน้อยกินเอากินคำหนึ่งให้คำหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปกินน้ำเพื่อนๆไม่ว่าแม่อยากกินเปล่าอยากตัวเดียวตัวเดียวพอไม่เป็นไร
คือหอยหวานมากเพื่อนมันไม่ได้เค็มอ่ะใจละลายเลยอ่ะโคตรอร่อยเลยจริงๆอันนี้ยอมรับเลยจริงสาบานเลยอ่ะความรู้สึกมันคืออะไรปะน้ำดองซอสเผ็ดเกาหลีใช่ปะแต่มันไม่ได้แบบมันไม่เค็มอ่ะทุกคนมันหวานเล็กๆแล้วมันก็มีกลิ่นหน่อยๆแล้วมันมีความเผ็ดเล็กๆเลยอ่ะแบบไม่ได้เผ็ดขนาดนั้นอ่ะแล้วตัวหอยโคตรหวานหอยมันสดมากบางทีโอ้โหคอคัดสั่นเลยอ่ะโอ้โหหนูจะให้กระสุนขนาดไหนน่ากินจังอ่ะอยู่แล้วหอยเนี่ยอร่อยปะอร่อยมากแม่ชอบกินหอยทูราดมากเลยใช่ชอบคาร์บอนเพื่อนรักเอาคำหนึ่งนะเอาคำหนึ่งเพื่อนโอ้โหเพื่อนอันนี้น่าเกลือเปล่าคั่วอร่อยอ่ะจะบอกว่าใครที่สั่งซื้อนะเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยอันนี้เป็นสูตรปลาอร่อยมากแต่ไม่อยากจิ้มเลยคือมันอร่อยแล้วอ่ะอันนี้เป็นซีฟู้ดปลานัวนะทุกคนแต่ยิ่งจิ้มยิ่งอร่อยนะพอเมื่อกี้มาจิ้มแล้วถ้าจิ้มหน่อยอร่อยเนี่ยคือชอบกินหอยนางรมเลยอ่ะหอยนัมเบอร์วันอร่อยมากนี่ยังไม่ได้ไปแซลมอนกับกุ้งนะเนี่ยมาจะเอาแซลมอนนะกินปลาอะไรอย่างนั้นแหละเนาะเนาะนับ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 หนูไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะเว้ยรู้ป่ะใช่ไม่อยากไปกินมีขั้วเหนือไปคำนึงเราต้องลองกินไก่บ้างแล้วเพราะเราทำมาแล้วจูว่ะกิมจิไก่เกาหลีโอ้ไอ้โบนี่ทำเล่นๆนะเนี่ยผักสดจริงๆเลยเนี่ยไก่อร่อยมากอันนี้คือไชเท้าดองมวยอันนี้คือไฮไลท์ของงานเลยอะไรนี่ไงโอ้มังคุดอ่ะมังคุดคือราชินีของผลไม้กินแล้วได้ไม่เอาไม่ได้หรอชอบมันพอดีอ่ะมันพอดีอ่ะใครที่กินหอยนะจะรู้ว่าอันนี้โคตรอร่อยเลยแตกในปากปั๊บน้ำมันไหลมาโอ้โหอร่อยมากด้วยจิ้มหน่อยจิ้มหน่อยจิ้มมาจิ้มมาซีฟู้ดโบนี่กินได้นะแต่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันไม่เกลือเหรอเอานี่ใส่มากกุ้งเขาหล่อนนะลูกนักกุ้งเขาบอกว่าคนเลยลองเขาปรับโฉมใหม่นะเป็นน้องดองหัวเห็ดกระปุกน่ารักมากแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณภาพไม่ได้อยู่ไม่ได้เนี่ยดูแซลมอนตัวโคตรใหญ่ตอนแรกอะโบเป็นแฟนคลับของดองที่เป็นซีอิ๊วดองเขามากแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นซอสเผ็ดดองอะตอนแรกแอบหวั่นใจว่าแบบเฮ้ยมันจะรอดหรอวะแต่พอกินเข้าไปคือแบบอร่อยเกินคาดใช่ไหมนุ่มนะน้ำดองมันแทรกเข้าไปในเนื้ออร่อยมากกับกุ้งนุ่มมากน้ำดองซอสเผ็ดของเขาอะคือมันหอมอะแล้วมันหวานเล็กๆอะเคี้ยวอะไรล่ะหวานกิมจิก็มีกิมจูคือเข้าใจคำว่าอยู่คนเดียวไม่เหงาเท่าสามคนปะอันนี้คือที่สุดอะมันบับมันน้ำมันหวานแตกคือเขาคัดแบบตัวแบบบับๆเลยอ่ะเราหาซื้อทั้งกินแต่ต้องกินยี่ห้อนี้นะชอบนิ่มแซลมอนเขานิ่มมากตัวโคตรใหญ่จำได้ตอนเมื่อก่อนเขาส่งมาให้โบนะก็กินกันมาเรื่อยตอนเราเป็นเด็กๆกันนะไกลไปตอนที่เราเรียนอนุบาลอ่ะจำได้ไหมที่เขาส่งมาให้อืมไกลมากร้อยกว่าโลไม่ต้องจิ้มต้องอะไรแล้วแซ่บพอดีกินกับข้าวก็ได้เนี่ยออสเตอร์คือไม่ต้องจิ้มอ่ะอร่อยอิ่มผลไม้โชว์นะแม่โชว์กล้องอ่ะนี่มาเห็นแซลมอนบอกผักขอตอนเนี้ยอร่อยเนาะอันเนี้ยเม็ดแตงโมบักแกจะเป็นคนคิดคำบับเมื่อก่อนเขาเรียกบับด้วยนะใช่คนไทยบับเข้าไปแล้วไม่มีอะไรกว่าพี่น้อยอิ่มบึ้งเลยเนี่ยอิ่มสุดยอดแม่เห็นพูดเลยเราพูดอยู่คนเดียวจำไม่ได้ไงเรามาลื้อฟื้นให้ไงมาก็ไปตามทุกโบA few moments later มาอีกแล้วครับท่านหายไปไหนวะทุกคนเมื่อกี้เราไปพักเด็กเบรกกันมาน้องพนักงานมากินเป็นยังไงบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยอร่อยอร่อยมากโดยเฉพาะออยสเตอร์เนี่ย
อร่อยแทนเลยเดี๋ยวลองอ่ะเราไปตรวจแล้วเดี๋ยวซื้อโคเดดองให้กินอีกรอบกินกับกระถินนะแต่รู้บ้านนะซื้อไปกินกับกระถินก็อร่อยนะมันสดมากมันเหมือนแกะออกมาจากหอยจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเวอร์เนี่ยคือมันไม่แห้งอ่ะมันมีความจุยซี่ข้างในมากกับแบบเนื้อมันแบบกัดแล้วมันมีน้ำจริงอ่ะตุ่มแล้วที่เป็นหลานลุงน้อยเก่งเหมือนใครลุงใช่จำเราไปหมดเลยพูดจ๊ะ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 อันนี้ชมหรือเพราะฉะนั้นคือโดนด่าอยู่บ้างอ่ะเหมือนดั้งกินกระดมแบบคนกันแน่ก็นกขุนทองแกพูดได้ที่ไหนแล้วลองได้แต่ว่ามันไม่พูดนกขุนทองมันตัวพูดใช่นกแก้ไม่ค่อยใช่ปะนกแก้ก็พูดพูดแต่น้อยกว่านกทองกาพูดไม่เอาไงที่โรงงานมีอยู่ตัวที่หนูอยู่โอ้โหพูดแบบยังอยู่มะเอาไปยะโสแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปเลี้ยงที่โน่นแล้วก็ไปกินเปรี้ยวมากเลยอ่ะมันอร่อยอันนู้นก็แล้วอันนี้ก็มากินแล้วความจริงเรากินแค่โคเรดองก็ได้นะทำไมโบต้องกินอย่างนี้อ่ะมันให้มันไหลลงไปไงมันจะได้อรรถรสเนี่ยคิดจ๋ามันคิดอะไรล่ะแป้งเอ้ยเขาเรียกใครแป้งเอ้ยให้ลงแล้วแบบพูดคุยกับเพื่อนๆพูดคุยไปเลยพูดคุยไปเลยพูดคุยไปเลยเพื่อนๆน้อยคุยดีพูดคุยไปเลยน้อยอยากพูดอะไรพูดไปเลยพูดไปเลยเพื่อนน้อยกิจวัตรประจำวันของมันน้อยตื่นมาทำไรอ่ะหนูชวนคุยตื่นมาก็อาบน้ำแปรงฟันดิไปทำอะไรลงมาล่างดูดฝุ่นอะไรอีกแล้วก็ไปนอนไปดูนกข้างนอกนกอะไรนกเขาไม่ใช่นกเราเนาะนี่คือการชวนเขาสองคนมากินกินนี่เหงามากนะฮะพูดไปเลยเพื่อนลุงน้อยเมื่อกี้บอกลุงน้อยแบบพูดคุยกับเพื่อนได้นะลุงน้อยแบบพูดไปเลยเออเดี๋ยวบอกให้น้องฟางสู้ๆนะเพื่อนลุงน้องฟางสู้ๆนะเรียนพยาบาลที่มหาสารคามอ่ะเธอบอกให้หนุ่มน้อยอวยพรเนี่ยอ๋อก็เลยสู้ๆน้อยจะสู้นะทุกคนสู้ๆน้องฟางน่ะมากินมาเยอะแล้วน่ะเป็นอากินะเป็นไงกุ้งเขาแต่อะไรก็ไม่เท่ากับอีอันนี้จริงๆว่ะโบโคตรชอบกินแซลมอนเลยแต่ออยสเตอร์เนี่ยโคตรอร่อยแซลมอนเนาะมีคนบอกว่าเนี่ยคลิปอินเดียสงสัยว่าเป็นคลิปที่หมาทะเลาะกับคุณโบแน่เลยไม่ใช่อีกอันนึงทำไมอ่ะที่แบบหมาเงียบไงเพราะว่ารถติดอ่ะนู่นตีลมเอาจริงป่ะการทำงานกับคนที่มีช่วงเล้นอายุมากเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคบ้างเราก็จะมีความเข้าใจกันผิดเล็กน้อยอย่างสองคนนี้นี่โบโดนลุมเลยเนี่ยใครลุมใครมีแต่โบลุมมาบับเป็นไงไก่อร่อยไหมอร่อยมากไก่กับโคเรียดองชอบกินอะไรโคเรียดองฮะหืมลองงามเขาเอามาทำเป็นไก่ยองเลยนะเอ้ยไม่ใช่ว่าเขาเดี๋ยวแบบไม่หนุกคืออะไรเอาน้ำเขามาดองได้เอาน้ำดองเขามาทำเป็นไก่ทอดได้ใช่ให้ลุงน้อยกินสักอันก็ได้กินได้ไก่อ่ะอิ่มลุงน้อยอิ่มแล้วอิ่มแล้วกินผักเนี่ยกล้วยหืมชีสสดมากเลยอ่ะกล้วยเนี่ยโบเชื่อไหมตื่นมาเที่ยงคืนเนี่ยฟ้ากินอ่ะอยู่ในห้องยังมีเลยกินแล้วก็นอนกี่โมงกี่โมงตีสองตีหนึ่งเดินตื่นมากินน้ำอ่ะแล้วต้องกินกล้วยก็กินกล้วยปุ๊บสองใบเฮ้ยเดียววะเกิดปุ๊บก็นอนต่อเอออ่ะบางคนอาจจะไม่เห็นภาพแม่จำลองเหตุการณ์ลุงน้อยตื่นขึ้นมาแล้วกินกล้วยแล้วนอนต่อยังไงหนึ่งสองสามกล้วยมาขอคั่นด้วยแซลมอนขอกินก่อนคำหนึ่งโคเรียดองอร่อยตรงปกไม่จกตาโคเรียดองอร่อยตรงปกไม่จกตาโคเลยนะโคเรียดองไม่ใช่เหรอโคยาดองโคเรียดองโคเรียที่แปลว่าเกาหลีสมมุตินี่เป็นกล้วยนะน้อยตื่นมาน้อยตื่นมาพบน้อยก็ไม่ลืมตานะกล้วยลงมาก็เปิดเปิดนี้แล้วก็กินใช่ป่ะแบบท่านี้เลยนี่แล้วเคี้ยวไหมสองที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 หมดคำเออแล้วก็ไปเลยไปไหนนอนเลยเคี้ยวนอนไปเคี้ยวไปทำไมต้องทำอย่างนั้นน่ะมันได้บรรยากาศตรงนี้ลืมตาไหมยังลืมตาอยู่ไหมตอนนี้หลับแล้วยังหลับไปแล้วแม่หลับลอยลอยหน่อยนะได้นะแต่ลุงน้อยกิน2ลูกนี่2ลูกเอากินมากกว่านี้เดี๋ยวยุ่งบุญธรรมจริงอร่อยปะอร่อยขนาดลุงน้อยกินไปคำอร่อยคำเดียวยังติดใจอร่อยมากอยากให้แกกินว่ะเพื่อนรักแต่อิ่มแล้วยังอิ่มอยากกินไหมอยากกินคำไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาอร่อยเฮ้ยโมโมสต็อปอยู่ฮะแปลว่าอะไรวะอย่าเล่นหันไปแฟนมันหัวล่าไม่สต็อปอยู่ฮับคืออะไรไม่มีในพจนานุกรมกินจนอิ่มแล้วอะสต็อปอยู่ฮับคืออะไรแล้วถ้าพูดอย่างนี้ไม่รู้
สต๊อปอยู่ครับก็คือไม่เอาภาษาออกมาไงสต๊อปอยู่สต๊อปแปลว่าอะไรสต๊อปไม่รู้สต๊อปแปลว่าหยุดใช่ใช่ใช่เนื้อหนูเรียนมาที่ไหนอุทัยแต่เกย์อยู่นครสวรรค์นะทำไมถึงมีความทรงจำที่อุทัยเยอะหูโมมันโตถามเฉยยายพาไปน่ะเหมือนคุยเล่นกันเลยมากใช่สนุกสนานไปสนุกไหมเวลามาอัดคลิปมันสนุกไหมสนุกชอบไหมชอบความจริงเราอยู่กันสองคนเนาะทำไมถึงคิดที่จะอยากเข้ามาอยู่ในวงการกันยาเฮาก็เห็นโบนั่งกินคนเดียวตอนแรกก็เอออ่ะเราไปนั่งเป็นเพื่อนนี่มันจะเป็นยังไงแล้วเป็นยังไงกลายเป็นคนชอบคนชอบคือใครชอบคนดูชอบคนดูชื่ออะไรบ้างเฮฮาปาร์ตี้สมยศนั่นแหละคนชอบแล้วก็เลยอยากให้มาเข้ามาเรื่อยเรื่อยไงกลายเป็นออกไปไม่ได้เลยอะแล้วอยากออกไหมอยากออกนะทำไมถึงไม่อยากห่วงโบไงบ้านยังไม่หมดรถก็ยังต้องผ่อนคือแสดงว่าแม่มีความสุขนะที่มาอัดตรงนี้ชอบมากมีความสุขไหมที่โรงแรมมาอัดตรงนี้อยากออกจากรายการไหมไม่อยากนี่อันนี้คือสายตาจริงใจมากไม่อยากแม่อยากออกจากรายการออกไปทำไมออกเผื่อแม่นี่ไงมันอยู่ที่โบจะให้ออกหรือไม่ในทางโบรักทุกคนถ้าโบให้ออกมาก็ออกถ้าโบไม่ให้ออกมาก็อยู่อย่างนี้แหละเออแบบที่เราคุยกันเนาะอ่ะงั้นมาออกได้เลยล้อเล่นดังแล้วเขี่ยล้อเล่นไม่ได้นะนี่ไงกินแบบสไตล์โบไงเห็นป่ะอร่อยว่ากินแบบเนี้ยมันนิ่มไปหมดเลยเกินพ่อเขาสอนเออพอลุงน้อยคำเดียวไม่เป็นไรหรอกป้าทั้งอันเดียวเองอ่ะลุงน้อยอันคำเดียวแล้วเดี๋ยวให้ไปกินน้ำจะเป็นยังไงเขาชอบมากเลยคาร์บอนรสชาติมันสุดยอดจริงอาบูอยากให้ลุงน้อยบรรยายเลยมันหวานนะทุกคนเป็นซอสเผ็ดที่แบบกลมกล่อมมันเป็นรสชาติที่คนไทยกินอะหวานมีเผ็ดเล็กๆแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะไอ้น้ำดองอะไรเงี้ยเป็นส่วนหลักแต่ส่วนหลักจริงๆอะคือตัววัตถุดิบถ้ากุ้งไม่สดเอามาทำเนี่ยไม่ได้อ๋อไม่ปิดเสียงด้วยมาบ้านอีกหลังนึงนะใครโอ้ยมีคนมาตามลุงน้อยอ๋อคือตอนนี้ คิวทองมากนะเพราะลุงน้อยเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงน้อยต้องไปถ่ายแอดบอนดี้ต่อฟังแม่ฟังมันกรอบกุ้งกรอบมากไม่มีความคาวหรือว่าแบบเลยตรงปกไม่จกตาเออมาจะถามอะไรโบบ้างถ้ากับมันเข้ามาช่วยโบเป็นรู้สึกยังไงรู้สึกมีความสุขใครเข้ามาโบก็มีความสุขไหมความดีมีไหมใครเข้ามาโบก็มีความสุขหมดเลยหมายถึงชอบไหมมาเข้ามาก็มีความสุขเพื่อนๆชอบมาเยอะมากใช่ไงต้องจริงใจมีอะไรคอนเทนต์อะไรต้องบอกมาบ้างบางทีมันผ่านไม่ได้ดูมีแต่คนชมแม่ผมว่าแม่ตลกเออเห็นปะเจ้าก็ชอบเมียชอบเมียนี่ขาดไม่ได้ตลกจริงไม่ตกตาแม่อร่อยมากเลยอ่ะมันอร่อยมึงไม่เคยกินโคเรียดองเยอะขนาดนี้เลยนะเว้ยอีกอันนึงแล้วพอแล้วโคเรียดองแม่โคเรียดองใครที่สั่งไปนะจะได้น้ำจิ้มไปด้วยเป็นซีฟู้ดปลาโนกับซีฟู้ดมะนาวสดแต่แทบจะไม่จำเป็นเลยเอาจริงคือเขาแถมก็ดีนะแต่ว่าโมชอบกินแบบอย่างเงี้ยจิ้มดิรสชาตินี้เนี่ยคนไทยเป๊ะสำหรับใครที่อยากกินนะคะเดี๋ยวเราขึ้นช่องทางไว้ให้ก็คือสำหรับใครที่อยากกินนะเดี๋ยวเราจะขึ้นช่องทางไว้ให้ตรงข้างล่างนี้เลยตรงไหนแม่ตรงนี้ไปหาเอาจะบอกว่าโคเรียดองอร่อยทั่วไทยนะไม่ว่าจะอยู่มุมไหนเนี่ยเขาก็เสิร์ฟถึงบ้านเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขามี delivery ถึงบ้านเลยจะบอกว่าโคเรียดองอร่อยมากยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยใช่อ่ะทุกคนใครที่อยากกินแบบเรานะก็ลองไปสั่งได้ที่โคเรียดองนะคะจะบอกว่าตอนที่เราไม่ได้อัดคลิปอะบางทีเราก็สั่งมากินนะใช่คือบางทีคิดถึงของดองไม่รู้จะคิดถึงอะไรก็โคเรียดองจริงๆอะมันยิ่งเป็นดั้งเดิมของเขาออริจินอลคือเป็นซีอิ๊วดองอ่ะหัวนะคือไม่ต้องพูดถึงมันหวานมันแบบหอมอร่อยแล้ววัตถุดิบเนื้อไปเลยนึบๆจะดองอะไรเนี่ยวัตถุดิบต้องดีเช่นโบทำน้ำดองอร่อยแค่ไหนแต่ว่าปูไม่สดก็กินไม่ได้แต่ก่อนที่โบชอบทำโบทำไม่เคยสำเร็จเลยเพราะฉะนั้นโบจะบอกว่าการดองอ่ะมันยากมากนะเพราะมันต้องคุมวัตถุดิบคุมอะไรทุกอย่างเลยทุกคนที่สำคัญแซลมอนทุกครั้งที่เอามาเป็นยังไงสดชิ้นใหญ่ด้วยเออหวานไม่มีกลิ่นอะไรเลยแต่ความอร่อยเท่านั้นคือแกพูดเหมือนเป็นสคริปต์นะแต่แกพูดจริงๆนะอยากไม่ได้สคริปต์ใช่แกพูดจริงๆแนะนำจริงใครที่อยากจะลองกินนะโบแนะนำออยสเตอร์ที่ออกมาใหม่โคตรอร่อยเลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบกินแบบกระถิ่นก็เอากระถิ่นมากินเพิ่มได้นะมันอร่อยมากกินสดๆก็อร่อยไปกินแบบกับข้าวปั้นก็อร่อยลุงน้อยแบบชอบประทับใจเลยไหมหอยเออหอยโคตรอร่อยเลยอ่ะแบบอร่อยมากอ่ะลุงน้อยการันตีขนาดนี้แม่การันตียังไงการันตีเต็มที่เลยอร่อยอ่ะโอเคทุกคนใครที่อยากกินโคเรียดองก็เดี๋ยวเราทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนใช่ครั้งหน้าอยากกินอะไรลองคอมเมนต์กันมาหรือว่าให้เราไปไหนก็ลองคอมเมนต์กันมานะคะแล้วก็ใครที่เอาใจช่วยลุงน้อยเนี่ยเราจะพาให้ลุงน้อยไปถึงฝั่งลุงน้อยจะได้กลับมากินกับเราอีกรอบนึงแล้วกลับมากินครั้งนี้เราจะควบคุมอย่างดีโอเคลุงน้อยพูดอะไรถึงเพื่อนๆหน่อยที่เป็นห่วงขอบคุณมากครับเพื่อนๆให้ลุงสู้ลุงจะสู้เข้าไปใช่แต่จะบอกว่าที่ลุงน้อยมานั่งกินคือแกอยากมานะแกอยากมาอัดคลิปด้วยถึงแม้ว่าแกจะแบบกินได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยแต่แกก็อยากมานั่งด้วยเพราะว่าไม่อยากหายจากเพื่อนๆไปก็เลยมานั่งกินด้วยกันสำหรับวันนี้ม้าน้อยโผบินแล้วเราก็ลูกหมูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ
บ๊ายบายมาทุกคนถ้าใครอยากกินนะคะวันนี้โบมีมาแจกด้วยเพียงแค่คอมเมนต์เหตุผลที่อยากกินแล้วก็แชร์ใน Facebook รับไปเลยค่ะสินค้าใหม่ของทางโคเรียดองนะคะเป็นแบบซอสเผ็ดเกาหลีนะคะทุกคนสุ่มแจกไปเลยจุกๆ10 รางวัลประกาศรายชื่อผู้โชคดีที่เพจโคเรียดองไทยแลนด์ค่ะ